อาเซียนเดือดกัมพูชาพลิกลิ้นไม่ร่วมซ้อมรบเกรงจีนไม่พอใจสหรัฐหวั่นลุกลามดึงสงครามสู่ภูมิภาคอาเซียนก็อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังกับข่าวนี้นะครับและช่วยกันวิเคราะห์เหตุการณ์เพราะนี่อาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่สามารถก่อให้เกิดความแตกแยกในอาเซียนจนถึงขั้นนำสงครามมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เลยทีเดียวเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับได้มีการประชุมด้านความมั่นคงของอาเซียนที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียและหลังจากที่ประชุมเสร็จนะครับพลเรือเอกยูโดมาร์กาโนตัวแทนของกองทัพเรืออินโดนีเซียได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสมาชิกทั้ง10ชาติของอาเซียนเนี่ยจะร่วมกันซ้อมรบที่ทะเลจีนใต้ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้โดยมีติมอร์เลสเต้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการขณะที่เมียนมาถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศเนี่ยจะยังไม่สงบแต่ก็ให้คำยืนยันว่าจะเข้าร่วมซ้อมรบด้วยเช่นกันซึ่งการซ้อมรบในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนเลยทีเดียวเพราะถึงแม้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะเคยซ้อมรบร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อนหรือประเทศอื่นจะเคยซ้อมรบทางทะเลกับจีนมาก่อนแต่ประเทศทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยกลับไม่เคยร่วมซ้อมรบด้วยกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยทางอินโดนีเซียยังได้ทิ้งท้ายว่าการซ้อมรบในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การดูแลความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือกู้ชีพเสียเป็นส่วนใหญ่และจะไม่มีการฝึกซ้อมสำหรับการสู้รบแต่อย่างใดซึ่งเป้าหมายของการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับคือการสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อสันติภาพที่ถาวรและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของภูมิภาคแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ข้อตกลงซ้อมรบร่วมกันของอาเซียนในครั้งนี้ถูกประกาศขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพึ่งเรียกร้องให้จีนยุติพฤติกรรมที่ยั่วยุในน่านน้ำที่ยังเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับหลายประเทศซึ่งเป็นการอ้างย้อนความไปถึงเหตุการณ์ที่เรือรบของฟิลิปปินส์และจีนเกือบจะชนกันในขณะที่เรือตรวจการกำลังลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่พิพาทระหว่างสองประเทศในทะเลจีนใต้ซึ่งตอนนั้นนะครับจีนก็บอกว่านี่เป็นพื้นที่ของจีนส่วนฟิลิปปินส์ก็อ้างสิทธิ์ในการเดินเรือเช่นเดียวกันโดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นบนเรือของฟิลิปปินส์เนี่ยมีนักข่าวจาก AP ขึ้นไปสังเกตการด้วยและมีคลิปเรือของจีนเข้าขัดขวางจนเกือบปะทะกันมาเป็นหลักฐานยืนยันและถ้าตอนนั้นเรือของฟิลิปปินส์ไม่หยุดและเป็นฝ่ายหันเรือกลับก็คงจะได้ปะทะกันจริงๆไปเรียบร้อยแล้วนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวสำหรับนักข่าวบนเรือที่เกือบโดนลูกหลงไปด้วยเลยทีเดียวรวมไปถึงเหตุการณ์นักบินของกองทัพจีนที่ได้ทำการบินโฉบตัดหน้าเครื่องบินลาดตระเวนของสหรัฐอเมริกาที่กำลังปฏิบัติการเหนือทะเลจีนใต้ในระยะประชันชิดจนหวุดหวิดที่จะเกิดการเฉี่ยวชนกันอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าการที่อาเซียนมาประกาศซ้อมรบในทะเลจีนใต้ครั้งนี้เป็นการยั่วยุกับทางประเทศจีนหรือไม่เพราะที่ผ่านมาหลายชาติสมาชิกของอาเซียนอาทิเช่นเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์รวมทั้งมาเลเซียต่างก็มีประเด็นข้อพิพาทกับจีนในเรื่องการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้เช่นกันทำให้ในเวลาต่อมานะครับอยู่ๆกัมพูชาเนี่ยก็ออกมาให้ข่าวว่าทางประเทศกัมพูชาเองยังไม่ได้ตกลงว่าจะเข้าร่วมการซ้อมรบในครั้งนี้ด้วยสักหน่อยและซัดกลับไปว่าผู้บัญชาการกองทัพอินโดนีเซียเพียงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือเท่านั้นและกัมพูชายังอ้างอีกว่าอีกหลายประเทศในอาเซียนซึ่งทางกัมพูชาเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นประเทศใดนะครับประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบรับเช่นกันค
ทำให้นายพลเอกวงพินไสผู้บัญชาการทางทหารกองทัพบกของกัมพูชาได้ออกมาสัมภาษณ์อีกด้วยว่าแถลงการร่วมที่ประชุมผู้บัญชาการทหารอาเซียนครั้งที่20ที่จัดขึ้นที่บาหลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงการร่วมซ้อมรบอาเซียนในทะเลจีนใต้แต่อย่างใดซึ่งก็มีนักวิจัยของกัมพูชาได้ออกมาวิเคราะห์ถึงประเด็นนี้ว่าเดิมพันของการตัดสินใจของกัมพูชาในเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะแผนการซ้อมรบนี้มีแต่จะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนและยกระดับความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ด้วยรวมทั้งหวั่นเกรงว่าแผนการร่วมซ้อมรบนี้น่าจะทำให้กรุงปักกิ่งไม่พอใจเพราะจีนเดินหน้าอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้อย่างหนักหน่วงมาตลอดแน่นอนครับพอประเทศจีนทราบข่าวนี้นายหลิวเพิ่งอยู่โฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแม้จะยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับแผนการซ้อมรบของอาเซียนแต่ทางการจีนเชื่อว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงและด้านกลาโหมระหว่างประเทศต่างๆนั้นต้องนำไปสู่เสถียรภาพและสันติสุขในภูมิภาคพวกเขาไม่ควรยกระดับความตึงเครียดหรือบั่นทอนความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศทั้งหลายซึ่งถ้าแปลเป็นไทยให้เข้าใจได้ง่ายๆอีกทีก็น่าจะหมายความว่าการซ้อมรบร่วมกันของอาเซียนครั้งนี้อาจยกระดับความตึงเครียดที่มีอยู่แล้วในกรณีอ้างสิทธิ์ในพื้นที่เขตทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศจีนกับประเทศคู่ขัดแย้งต่างๆให้รุนแรงมากขึ้นในขณะที่ถ้าไปดูคำแถลงการของอินโดนีเซียที่ระดับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในประเทศออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่ามีการตกลงร่วมกันแล้วแต่กัมพูชากลับบอกว่ายังไม่ได้ตกลงอะไรเลยนั้นสรุปข่าวไหนจริงเท็จกันแน่โดยในมุมมองของกัมพูชานั้นอาจจะคิดว่าความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นั้นเป็นเรื่องของแต่ละประเทศมากกว่าหรือเปล่าซึ่งกัมพูชาไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทะเลจีนใต้และกัมพูชาเองก็เพิ่งซ้อมรบทางทะเลกับจีนไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้ประสานงานกลับไปที่เวียดนามหรืออินโดนีเซียเพื่อถามถึงเรื่องที่กัมพูชาออกมาปฏิเสธการร่วมซ้อมรบในครั้งนี้แต่ก็ยังไม่มีคำตอบใดๆออกมานะครับทำให้นักวิเคราะห์หลายฝ่ายออกมาวิจารณ์ถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการเช็คยอดหรือเปล่าว่าถ้าเกิดสงครามโลกขึ้นจริงประเทศใดในอาเซียนจะวางตัวอย่างไรหรือจะอยู่ฝ่ายไหนซึ่งกัมพูชาเนี่ยเลือกแล้วว่าอยู่ฝ่ายจีนอย่างแน่นอนแต่ก็มีการวิเคราะห์ไปอีกมุมหนึ่งนะครับว่าการที่กัมพูชาอนุญาตให้จีนมาสร้างฐานทัพเรือเรียมนั้นทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจว่ากัมพูชาเองจะดึงสงครามมาสู่ภูมิภาคอาเซียนหรือไม่เพราะถ้ามองกันจริงๆแล้วนะครับการซ้อมรบระหว่างประเทศนั้นล้วนเป็นเรื่องปกติที่ประเทศต่างๆจะตกลงกันเองได้อย่างประเทศจีนก็เคยซ้อมรบทางทะเลกับกัมพูชาและสิงคโปร์รวมทั้งล่าสุดเนี่ยก็มีแพลนว่าจะร่วมซ้อมรบกับประเทศไทยและอีก4ชาติอาเซียนอาทิเช่นเวียดนามมาเลเซียลาวและกัมพูชาหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมาร่วมซ้อมรบกับประเทศไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียในคอปบราโกก็ไม่เห็นต้องมีประเทศไหนรีบออกมาปฏิเสธในการร่วมซ้อมรบด้วยเพราะนั่นอาจหมายถึงการเลือกข้างอย่างชัดเจนซึ่งไม่เป็นผลดีแต่อย่างใดในภาพรวมและในเรื่องนี้นะครับทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เคยมองว่าการที่กัมพูชากระชับความสัมพันธ์กับจีนมากเกินไปนั้นอาจจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนไม่ปลอดภัยอีกต่อไปโดยความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและสหรัฐเริ่มตึงเครียดมาตั้งแต่ปี2562เมื่อมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจีนและกัมพูชาเซ็นสัญญากันอย่างลับๆในการให้กองทัพจีนใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของฐานทัพเรือเรียม
และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน2564นะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ออกประกาศห้ามขายหรือห้ามส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาอีกทำให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยพยายามออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ให้จีนเข้ามาใช้ฐานทัพเรือเรียมแต่อย่างใดเป็นการกู้ยืมเงินจีนมาก่อสร้างเท่านั้นแต่ไม่มีใครเชื่อทำให้นายเสงสารีนักวิจัยด้านการเมืองจากมหาวิทยาลัยแห่งเมลเบิร์นออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการซ้อมรบร่วมกันของอาเซียนในครั้งนี้ว่ากัมพูชาเนี่ยควรจะพิจารณาตัวเลือกต่างๆด้วยความระมัดระวังเพราะการตัดสินใจใดๆที่ออกมาจะกลายเป็นตัวบ่งชี้ว่ารัฐบาลพนมเปญเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับฝ่ายใดในประชาคมโลกกันแน่อย่างไรก็ตามนะครับมีการวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจริงอาจทำให้อาเซียนถูกบีบให้เลือกข้างเหมือนอย่างกัมพูชาที่เลือกไปแล้วก็เป็นได้ส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวันHit Movie ข่าวเด่นประเด็นHit